มืออ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้สาววัยสูงวัยหรือว่าวัยที่แบบวัยกำลังทำงานวัยที่แบบเดี๋ยวก่อนนะใช้คำนี้ตอบขอตอบแทนพี่แอนได้ไหมไม่อุ้ยฮะใช้คำว่าสูงวัยเนี่ยรุ่นใหญ่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 เป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนรายการรุ่นใหญ่ให้แฟนรายการนะฮะอ่ะต้องบอกว่าพี่แอนซีเรียมนะฮะพักดีดำรงฤทธิ์ในวัย51ปีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนี่แหละที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นเขาโพสต์ภาพแบบหุ่นเสี้ยเซ็กซี่มากๆโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะคะโพสต์ภาพที่ไปออกกำลังกายเล่นเทนนิสนะคะก็คือสยิวมากเอาซิทำเอาหลายคนต้องโฟกัสผิดจุดกับลีลาเก็บลูกเทนนิสนะฮะเห็นไหมเธอเห็นลูกเทนนิสเขาไหมเช็ดลูกเทนนิสอยู่ไม่เช็ดค่ะเหน็บไว้ค่ะเขาเก็บไว้ค่ะซุกเขาไว้ที่กางเกงขาสั้นตัวจิ๋วนะฮะใช้บันทายกลมๆกางเกงเทนนิสด้วยเออใช่นะฮะก็แฟนๆก็อุทานแบบโอ้ว้าวเลยทีเดียวนะฮะโพสต์ล่าสุดก็ต้องยอมให้กับความแซ่บของแม่แอนนะจ๊ะเมื่อกี้เป็นช่วงล่างแค่เก็บลูกเทนนิสแต่นี่เป็นโพสต์ภาพลองเสื้อตัวใหม่ลง Instagram จ้ะกับเสื้อลูกไม้เป็นแนวหวานหวานแต่ใส่แล้วต้องบอกว่าแซ่บมากเพราะว่าเขาโนบาเปิดอกให้เห็นผิวขาวจั๊วนะฮะแล้วเขาก็โพสต์ลังเลด้วยนะบอกว่าเขาก็โพสต์บอกว่าเนี่ยลังเลจะติดกระดุมหรือไม่ติดดีนะฮะซึ่งพี่แอนก็บอกว่าไอเราอ่ะได้เสื้อใหม่มาซะด้วยทีเนี้ยก็วาวุ่นเลยจะติดไม่ติดดีกระดุมใช้คำนี้ด้วยแอนเราก็วาวุ่นเลยจะติดดีไม่ติดดีแต่จะบอกว่าหน้าทองพี่แอนคือแบบออกกำลังกายอ่ะคือแบบถ้าเอาจริงๆถ้าบอกว่า51แล้วคือแบบหุ่นดีมากพี่แอนตบมือให้เลยดูดิใส่อย่างนี้บ้างไหมเราใส่ใช่ไหมเราจัดรายการใช่ไหมพรุ่งนี้เลยแต่เราโชว์พุงเลยนะไม่เป็นไรพุงหลามแต่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกบร้องเหรออ่ะนะฮะก็นี่แหละการดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองในที่แบบอายุเยอะแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยากให้พี่แอนซีเรียมเนี่ยเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใหญ่หลายๆคนรวมไปถึงเราด้วยเข้าหลักสี่แล้วเราก็อยากจะแบบดูดีเหมือนพี่แอน